สวัสดีครับกลับมาพบกับทอทีออนทัวร์วันที่2ของการเดินทางที่กรุงโซนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมก็พาไปท่องเที่ยวหลายอย่างเลยตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไปจากโรงแรมไปมหาวิทยาลัยอีฮวานะฮะแล้วก็ไปเดินเล่นแถวมหาวิทยาลัยสักพักนึงผมก็นั่งรถไฟไปต่อที่ฮงแดนะฮงแดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกอย่างนึงผมก็ไปโบท็อกหน้ามาด้วยตามกลุ่มสาวๆไว้นะฮะก็แล้วก็ไปกินร้านอาหารที่ฮงแดนะฮะก็เป็นพวกปลาหมึกผัดซอสแล้วก็เป็นหมู3ชั้นนะฮะสุดท้ายเขาคลุกข้าวอร่อยมากเลยก็ได้กินอาหารเกาหลีไป2มื้อนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันที่2ของการเดินทางตารางแผนของวันนี้เดี๋ยวผมจะไปหมู่ไปพระราชวังผมจำชื่อไม่ได้มันเรียกยากแล้วก็หมู่บ้านอีกอันนึงเดี๋ยวผมพูดชื่อให้ฟังแล้วกันนะฮะแล้วก็จะไปตลาดปลานะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้สุดท้ายตอนเย็นเนี่ยน่าจะไปที่เดินเล่นที่เมียงดงเดี๋ยวตามไปพบกับทอทีออนทัวร์วันนี้กันเลยฮะคณะเดินทางวันนี้พร้อมแล้วนะฮะเราจะเดินไปที่อินซาดนสตรีทนะฮะแล้วก็เดินต่อไปที่พระราชวังเลยนะฮะเคียงบกคุงให้ชาวเกาหลีบอกไม่รู้อ่ะพระราชวังอะไรเคียงบกคุงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสอาจจะได้แต่งชุดเป็นฮ่องเต้นะฮะแต่เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมพาไปเดินที่อินซาดงสตรีทนะฮะเนี่ยอันนี้เราเดินตรงไปอันนี้เลี้ยวขวาจากหน้าโรงแรมก็ตรงไปเลยเนี่ยถึงแล้ว200เมตรอินซาดงสตรีทเราพักแถวนี้อยู่แล้วนะเดินไปพระราชวังประมาณสักไม่ถึง500เมตรนะฮะเดินข้ามถนนมานะนี่เดินมาจากโรงแรม100เมตรก็จะเจอถนนซอยเข้ามาต่อนะข้ามถนนมาแล้วด้านขวาด้านหน้าเนี่ยถนนด้านหน้าเนี่ยชื่ออินซาดงสตรีทนะฮะเราก็มาท่องเที่ยวแบบเดินกันเลยวันนี้ก็มาในทีมแอนแบ็คแอนด์ไวท์แล้วก็เยลโล่นะฮะตุ้ยก็เยลโล่อยู่ทีก็เยลโล่ส้มก็ขาวนะทอทีมาถึงอินซาดงสตรีทแล้วนะนี่ตอนเช้าก็ยังโล่งๆอยู่ก็เป็นถนนคนเดินนะฮะรถวิ่งได้นิดหน่อยอันนี้อินซาดงก็เป็นย่านแบบย่านเมืองเก่ามั้งนะฮะเดินมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอป้ายห้ามสูบบุหรี่ตามท้องถนนนะฮะอย่างเมืองที่นักท่องเที่ยวมากันเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีป้ายห้ามสูบตามท้องถนนนะฮะเพราะว่ามันรบกวนคนอื่นนะอย่างญี่ปุ่นก็จะมีนะฮะอันนี้เกาหลีก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เข้ามาแล้วอันนี้รถเยอะพอสมควรก็เป็นร้านค้าต่างๆนะฮะเนี่ยมีร้านอาหารอยู่ใต้ดินด้วยลึกลับจังส่วนใหญ่ร้านค้ายังไม่ค่อยเปิดนะตอนนี้ 9:30 นของวันที่20พฤศจิกายนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปชมต่อร้านส่วนใหญ่ยังไม่เปิดนี่จะเป็นทางเดินไปพระราชวังเคียนบกคุงนะฮะเดินมาเรื่อยๆก็จะเจออันยองอินซาดงนะฮะเป็นห้างใหม่แกรนด์โอเพนนิ่งนะเนี่ยเดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอถนนใหญ่และเลี้ยวซ้ายไปก็จะเห็นเนี่ยด้านหน้าเนี่ยก็เห็นกำแพงของพระราชวังนะฮะนิดเดียวเองแถวนี้ก็จะขายของแบบของฝากโบราณนะฮะถ้าเจ็ดกอล์ฟมานี่ไม่พลาดแน่นอนเดินมาถึงตรงสามแยกแล้วข้างหน้าเห็นกำแพงแล้วก่อนเข้าพระราชวังนะก็แวะทานอาหารมื้อเช้ากันก่อนสำหรับคนที่ต้องทานตอนเช้าของผมกาแฟแก้วเดียวก็อยู่ได้ประมาณครึ่งวันนะก็มาทานร้านเป็นเบเกอรี่นะก็กินขนมปังรองท้องกันก่อนปังนะฮะนี่ร้านขนมปังเบเกอรี่กินเลยกินในนี้ได้ไหมขนมปังส่วนใหญ่นะฮะก็ราคาประมาณสักพันกว่าถึง 2,000 นะฮะ 2,000 ก็ประมาณ50บาท 1,000 26บาทนะฮะอย่างของจิ๋วซื้อไป 2,200 วอนก็ประมาณสัก30บาทไม่เกินนี้นะฮะชิ้นหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงอย่างชิ้นนี้ก็เนี่ยนะ30บาทบ้านเราไม่ได้นะ
บ้านเราต้อง50ก็ถือว่าราคาค่าของชีพที่นี่ไม่ได้แพงกว่าบ้านเราเยอะมากนะก็เท่าๆกันผมว่านะอันนี้เดินมาเขาขายเก่ารัดนะนี่ปอกเปลือกมาแล้วเป็นอย่างนี้นะขายข้างทางเลยไม่ค่อยเห็นอาหารขายข้างทางนะอันนี้เดินมาจะถึงพระราชวังแล้วนี่ด้านหน้าเจอป้อมปราการเล็กแล้วเดี๋ยวเดินตรงไปหน่อยก็จะถึงทางเข้าใหญ่นะฮะเราเดินมาถึงร้านเช่าชุดแล้วนะฮะโซฮันโบกคาเฟ่ฮะนี่เลยร้านเช่าชุดจริงๆแทนเราเนี่ยก็คือจะมาเช่าชุดกันร้านนี้นะฮะมีล็อกเกอร์ให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าให้นะฮะเนี่ยคนเปลี่ยนกันเต็มเลยคือสามารถเช่าได้แล้วก็ไปเดินถ่ายในพระราชวังเนี้ยทางเข้าพระราชวังเจอแล้วอยู่ตรงนี้เดินไปนิดเดียวเรามาถึงหน้าพระราชวังนะห้ามสูบบุหรี่ห้ามโดนห้ามจุดไฟแช็กห้ามกินอาหารห้ามสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เดินเข้าประตูมาอันนี้มีเวลาบอกนะฮะ70เมตรไปประตูใหญ่200เมตรไปปราสาทนะอันนี้ผมเดามันเป็นภาษาเกาหลีนะฮะด้านหน้านะเดี๋ยวเห็นกำแพงชั้นในแล้วนี่เพราะว่ามีกองสวนสนามขององค์ครักษ์ประจำพระราชวังเคียงเลยเคียงบกคุงนะเขาก็ตีกองด้วยเนี่ยถ่ายโกโปรมันจะไกลนิดนึงนะเหมือนเคารพธงชาตินะฮะอันนี้เขารอเวลาเนี่ยตีกองนะเฉินหลงมาเฮาจะหลงจะหูมากันครบนะฮะเนี่ยทีนี้นำขบวนแม่ทัพเข้าไปแล้วมีดาบติดเอวนะแล้วก็ถือธงประจำกองทัพนะฮะส่วนกองพลด้านหลังจะเป็นถือหอกนะฮะน่าจะเป็นพวกแม่ทัพเหล่าต่างมีทั้งธนูโล่ดาบนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในกันตอนนี้ผมโดนบล็อกไว้อยู่นะเนี่ยทุกคนโดนกันไว้หมดเลยก็เขาก็จะให้ขบวนของแม่ทัพต่างๆเข้าไปด้านในนะฮะก็คงเป็นการแสดงโชว์ของที่นี่อันนี้นะฮะก็จะเป็นขบวนที่เมื่อกี้โชว์ไปสักครู่ฮะนี่นะฮะเขายืนกันดูแข็งแกร่งเข้มแข็งกันทุกคนเราเข้ามาภายในพระราชวังแล้วที่เห็นอยู่ด้านซ้ายตรงนู้นก็เป็นประตูทางเข้าหลักนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทหารเมื่อกี้ที่ผมมีหนวดมีเข่าเหมือนคนสมัยก่อนนะเดี๋ย
เดี๋ยวผมพาไปชมต่อด้านในอันนี้เขาก็สวนสนามกันนะฮะอันนี้ก็ดูแล้วอายุประมาณ30ถึง45นะฮะก่อนเข้าไปด้านในนะฮะก็ต้องซื้อตั๋วก่อนผมซื้อมาแล้ว6คนคนละก็ตกคนละ 3,000 วอนนะฮะ 3,000 วอนก็70กว่าบาท 1,000 นึงนี่26นะก็ 3,000 ก็70กว่าบาทนะฮะก็ถือว่าไม่แพงอันนี้ซื้อ6คนก็ 18,000 นะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันผมเข้ามาในโซนที่จ่ายตังค์แล้วนะฮะก็จะตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยก็ใช้เวลาเดินในนี้ครึ่งชั่วโมงนะฮะ 10:50 ก็เดี๋ยวนัดเจอกันเพื่อนเราแต่งตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสภาพอากาศตอนนี้มันหนาวนะฮะเราจะเข้ามาประตูซุ้มต่อมาแล้วประตูที่2เดินเข้ามาสุดนะก็จะเจอทางกั้นแล้วก็อันนี้เป็นประตูสุดท้ายน่าจะเป็นตัวพระราชวังนะฮะเดี๋ยวผมลองยื่นหน้าเข้าไปดูให้พระราชวังอันนี้ที่นั่งของฮ่องเต้นะฮะนี่นะอีกมุมนึงของภายในพระราชวังนะฮะอันนั้นที่นั่งฮ่องเต้มองย้อนออกไปเนี่ยก็มี3ซุ้มนะก่อนจะเจอถนนใหญ่เดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปเล่นกันในนี้สักครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็จะไปต่อที่หมู่บ้านใกล้เคียง เดินเบี่ยงซ้ายมานิดนึงก็จะเจอทางที่จะไปเชื่อมภายในพระราชวังนะฮะนี่ก็เหมือนเป็นโซนกว้างๆเลยอันนี้เดินได้รอบเลยนะก็คุ้มกับ 3,000 วอน78บาทเรานะฮะเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านอะไรพี่บุกชอนฮันบกบุกชอนฮันบกนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่เก่าแก่คู่เคียงคู่กับพระราชวังนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนี่มีสระน้ำเป็นคูน้ำนะฮะแต่งชุดกันมาก็ถ่ายรูปนะฮะถ้าใครใส่ชุดเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเข้า 3,000 วอนนะก็ถือว่าได้ลดค่าชุดไปด้วยในตัวนะฮะแต่เรานี่แต่งตัวเต็มมาขนาดนี้เดี๋ยวหามุมถ่ายรูปสัก 2-3 แชะนะฮะนี่เขามีถ่ายพรีเวดดิ้งนะฮะดูจ้างตากล้องมาแบบ แบบตั้งใจถ่ายเลยนะฮะคือผมนี่แต่งมาเต็มนะฮะมีตากล้องคุณลุงกล้องอย่างโปรนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มาถ่ายพรีเวดดิ้งได้สวยงามนะฮะตามแบบฉบับของคนเกาหลีนะฮะอันนี้เป็นบริเวณคูเมืองที่ด้านในนะเมื่อกี้เราเดินมาจากนู้นคูเมืองอันนี้เป็นศาลากลางน้ำนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินรอบดูว่ามีอะไรเราก็เดินเล่นตามสวนนะมาได้สัก15นาทีแล้วนะเดี๋ยวเดินย้อนกลับไปทางเดิมก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นบริเวณโดยรอบของพระราชวังนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสวนมีอาคารนิดหน่อยนะฮะนี่เป็นคูเมืองเล็กๆมีน้ำไหลอยู่ด้วยน้อยมากเดี๋ยวเราย้อนกลับไปด้านเดิมนะเดี๋ยวไปดูทางนี้หน่อยดีกว่าคืออะไรก็ถือว่าหมดกับครึ่งชั่วโมงที่พระราชวังเคียงบุกคุงเคียงบุกกุงสนุกไหมพี่สนุกอันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านสมัยก่อนนะประวัติศาสตร์นี้ผมศึกษามาอย่างดีนะฮะอันนี้ก็เป็นผนังแบบเดียวกับตัวพระราชวังเลยเขาจะทำเป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรูปแบบสไตล์เดียวกันทั้งพระราชวังเลยตัวไม้เนี่ยก็สีอ่อนสวยงามนะฮะตัดกับสีเข้มของหลังคาได้ดีก็ผมได้ถ่ายภาพนิดหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปจะไปพาไปดูหมู่บ้านข้างเคียงนะฮะชื่อหมู่บ้านอะไรนะบุกชอนฮาบก
ระหว่างทางก่อนไปบุกชอนฮานกนะก็ถึง National Museum of Modern and Contemporary Art and Art Show ก็เป็นมิวเซียมนะมิวเซียมโมเดิร์นอันนี้เราก็มาเดินเล่นที่ Modern Museum Show นะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันจำลองของการปลูกผักนะ นี่เป็นห้องทำงานห้องไม่ใช่ห้องทำงานห้องสำหรับประชุมหรือว่าทำการเรียนการสอนได้นะเลคเชอร์ได้เลยระหว่างเดินไปหมู่บ้านนะก็ยังไม่ได้ทานอาหารเช้ากันเลยกิ๊บจังได้ลองท้องขนมปังไปก่อนนะผมยังไม่ทานอะไรเลยก็มากินร้านเดิมเอ็กดอปนะฮะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เอ็กดอปจะมีหน้าต่างๆอันนี้แฮมแอนด์ชีสผมสั่งไปนะฮะอันนี้เป็นตัวโชว์เขาอันนี้ก็เป็นออมเล็ตอย่างเดียวไข่อย่างเดียวแล้วอันนี้เป็นเบคอนนะฮะเบคอนชีสอันนี้อะโวคาโดไข่เราสามารถพวกแอดออนพวกชีสหรือว่าพวกเบคอนอะไรต่างๆได้กดเซลฟ์เซอร์วิสนะฮะในช่องนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส้มเท่านะนี่เราก็กดกันอยู่ตรงนู้นก็จะได้ใบอย่างนี้มาอันนี้ผมสั่งมาแล้วที่หนึ่งผมสั่งแฮมชีสไปเท่าไหร่ 3,600 วอนขอคำนวณก่อนชุด 4,000 วอนก็เท่ากับ100ก็น่าจะสัก80บาทนะก็ถือว่าราคาไม่แพงสำหรับแซนด์วิชนะซึ่งก็อร่อยดีเดี๋ยวผมแบ่งกับกิ๊บจังนะก็เป็นมื้อแรกแล้วมื้อต่อมาเนี่ยเดี๋ยวหลังจากไปหมู่บ้านเนี่ยผมจะแวะไปร้านโอเนียนคาเฟ่ก่อนที่จะไปฟิชมาร์เก็ตนะฮะอันนี้ก็ร้านพื้นเมืองครับสมิธครับผมเดินมาถึงหมู่บ้านบุกชอนฮานกแล้วนะฮะขึ้นภูเขามาลูกหนึ่งฮะก็เดินมาได้จากร้านเอ็กดอปนะสัก15นาทีฮะเนี่ยแถวแอร์เรียเนี้ยจะเป็นบ้านเก่าๆหมู่บ้านเก่าๆนะฮะเรามาถึงหมู่บ้านบุกชอนฮานกแล้วนะเห็นไหมหลังคาเก่าๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมเดินวนไปนะเนี่ยนะฮะภาพจากมุมสูงจะเห็นหลังคาหมู่บ้านบุกชอนฮานกนะอันนี้ทั้งแอร์เรียเลยนะจริงเหรอคะที่หูตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมเอากล้องเราก็เดินเลาะหมู่บ้านมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้เพิ่งเริ่มต้นเราเริ่มจากมุมสูงก่อนเดี๋ยวผมจะเริ่มนู้นแล้วก็วกลงไปนะฮะเนี่ยดูหมู่บ้านแบบชัดๆเลยโอ้โหนี่ต้องยุคแบบเรียวกังแน่นอนหมู่บ้านเก่านะก็เป็นสไตล์นี้หมดเลยบ้านเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นไม้นะฮะคือแต่ละหลังสวยมากเดินมาเจอร้านเวิร์กช็อปนะฮะเป็นพวกทำผ้าเนี่ยผ้าพันคอหมวกฮันยองคาซิโอเนี่ยเขามาต้อนรับแหละไหนที่เขาเดินเข้าไปไหนครับเนี่ยครับเขาก็นั่งทำตรงนี้เลยมีได้เต็มเลยเนี่ยมีราคาบอกน่าจะ 100,000 100,000 ก็ 2,600 มั้งสุดท้ายแล้วเข้ามานะเวิร์กช็อปกิ๊บจังได้อันนี้ซองให้ป้ามานะเป็นรูปแต่งชุดผู้ชายผู้หญิงนะอันนี้ซองละประมาณ100บาทนะฮะก็สวยงามดีนี่เดี๋ยวไปชมกันต่อ26บาทอันนี้ผมถ่ายให้ดูนะอันนี้รถเข็นเป็นรถขายผลไม้ 7,000 นะอันนี้สตรอเบอรี่ 7,000 วอนถ้า 1,000 ถ้า 26 บาท 26 คูณ 7 นี่เท่าไหร่น่าจะประมาณ180 200ส้มนี่ก็ถูกลงหน่อยนะอันนี้12,000ก็แพงขึ้นอีกหน่อยฮะผมถ่ายให้ดูนะอันนี้ร้านให้เช่าฮันบกนะฮะอันนี้ชุดแบบท้องถิ่นนะอันนี้เซลกับเรนเทลก็มีทั้งคู่เลยมีหลายร้านนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปร้านโอเนียนคาเฟ่แล้วจะมุ่งหน้าไปต่อที่ฟิชมาร์เก็ตนะฮะ
ร้านเช่าชุดนะฮะก็ราคาอย่างเงี้ยร้านนี้เขาบอก 7,000 วอนให้ไปเช่าแล้วก็ไปถ่ายที่หมู่บ้านบุกชอนทันบก 7,000 วอนนี่เท่ากับเท่าไหร่200 200บาทไม่แพงนะระหว่างทางนี่เจอร้านนี้น่ากินมากนี่นะเป็นอย่างนี้เป็นน้ำซุปอย่างเงี้ยนะดูเขากำลังทำกันอยู่ข้างในคนกินเยอะด้วยมีหลายร้านนะร้านนี้เป็นชาบูส่วนอันนี้เป็นเนี่ยน้ำซุปอย่างนี้หน้าซุปกิมจินะอันนี้กินกับข้าวป่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ร้านโอเนียนนะฮะนี่ระหว่างทางเดินไปร้านโอเนียนเรามาถึงร้านโอเนียนคาเฟ่เรียบร้อยนะร้านใหญ่เลยทีเดียวกลิ่นหอมชีสมาเลยด้านในนะเป็นขายพวกเบเกอรี่นะฮะไปบีนำทางไปเลยโอเนียนคาเฟ่ถือว่าเป็นร้านใหญ่นะตกแต่งสไตล์เหมือนเป็นพระราชวังนะฮะสีเดียวกันเลยคือเหมือนหมู่บ้านบุกชอนฮานกนะฮะก็สวยเลยอันนี้คนเขานั่งกินกันอยู่นะก็เป็นกาแฟขนมปังเข้ามาในร้านเรียบร้อยนะอย่างชิ้นนี้ก็ 5,500 วอนก็เท่าไหร่ล่ะ 1,026 ก็สูตรว่าก็300บาทชิ้นนี้200บาทใช่ป่ะ ชิ้นนี้ 4,500 4,500 คำนวณไม่ถูกเลยก็ประมาณ100นึงฮะพูดผิดอันนี้100นึงอันนี้100นึงกินแล้วประมาณ100นะก็ถือว่าเป็นร้านที่แพงขึ้นมาหน่อยอันนี้100กว่าบาทสตรอเบอรี่อันนี้ก็100กว่าบาทอะโวคาโดอันนี้แพนโดล่านะชิ้นนี้ก็ประมาณ100นึงฮะ100นิดๆ130บาทอันนี้เหมือนกันอันนี้ครัวซองครัวซองก็50บาทเดี๋ยวผมจะลองดูครัวซองอันนี้ก็เป็นบริเวณแคชเชียร์นะฮะก็จ่ายตังค์เรียบร้อยก็อีริกซื้อขนมใบชิ้นหนึ่ง 5,000 วอน 5,000 วอนก็130บาทอันนี้คนก็เข้าแถวรอรับน้ำนะฮะอันนี้ที่นั่งด้านในนะฮะก็จะเป็นเหมือนตามสไตล์เหมือนหมู่บ้านไม่มีเลยบุกชอนทันบกเดี๋ยวเรานั่งนั่งด้านนอกแล้วกันด้านในเต็มคนที่นี่มาร้านนี้คึกคักนะร้านนี้แต่งสวยเลยฮะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคือพื้นที่เขากว้างนะเนี่ยเนี่ยสั่งมาเรียบร้อยอันนี้อะไรก็ไม่รู้นะแต่ดูน่ากินสุดในร้านเลยอันนี้อ๋อขอโทษตุยสั่งโอเนียนคอฟฟี่เราข้ามแม่น้ำมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนอยังจิฟิชมาร์เก็ตนะจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะพอทีนั่งวาร์ปมานะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงนอยังจินนะสเตชันเดี๋ยวเราจะไปนอยังจินฟิชมาร์เก็ตนะเป็นตลาดปลาเราสามารถเลือกปลาเลือกซีฟู้ดต่างๆให้เขาทำได้เลยนะจึงถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่เดี๋ยวลองไปดูกันเลยเริ่มต้นนะเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่ามาทางนี้จะมีเมื่อกี้เดินผ่านมามีคุณลุงขายปลากระเบนกับพื้นนะก็น่าจะใช่แล้วเนี่ยนอยางกินฟิชมาร์เก็ตโฮเซลนะก็เป็นตลาดสดขายปลานะนี่มีร้านค้าขายต่างๆนะนี่อันนี้ปลาไหลมีขายอาหารสดอาหารอะไรอันนี้ทางลอดไปใต้ดินนะก็มีขายของแหละคุณป้าเขาว่านั่งผิงฮีเตอร์นะอันนี้ก็ปลาไหลอีกแล้วอันนี้กบนะโอ้ยไม่กบปูของแห้งโอเคเราต้องขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้เราข้ามทางรถไฟมานะฮะออกมาเจออาคารใหญ่น่าจะอันนี้แหละฮะ
เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายมานี่น่าจะเข้าประตูนู้นนะชั้น2คงอันนั้นอันนี้มันมี2โซนนะอันนี้โซนแรกเบอร์1เดี๋ยวเข้าไปดูนะเป็นตลาดสดนะโอ้ขายของสดจริงๆเลยอันนี้ปูไข่อันนี้ขาปูยักษ์นะอันนี้ปลาแซลมอนนะทางจากเขาจะรูดล้อมาอันนี้หอยนางรมเต็มเลยอันนี้ก็เป็นคิงแครปนะฮะหอยต่างๆอันนี้หอยนางรมนะปูตัวใหญ่มากฮะข้าวเดือดเกลียวอันนี้โอ้โหเขาโชว์เลยตอนแรกสดๆเลยฮะด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นขายของสดนะฮะเราสามารถซื้อเนี่ยด้านล่างร้านอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้ผมขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารเราสามารถเลือกของสดแล้วถือไปให้เขาทำได้เขาจะคิดตังค์นะค่าทำซึ่งผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ร้านเนี่ยมันไม่บอกราคาว่าต่อพาวเท่าไหร่เนี่ยก็คือฟันนักท่องเที่ยวแน่นอนดูใหญ่มากมึงเอาปูตีหัวมึงชั้น2ก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะฮะซึ่งเขาจะคิดค่าทำค่าทำก็ 4,000 ก่อนแล้วก็ค่อยก็เขาคิดค่าทำค่านั่งอ่ะคือ 4,000 ต่อคนก็ประมาณสัก100นึงนะหัวละ100ค่านั่งแล้วก็ค่าทำอาหารต่างๆก็ไม่เท่ากันอย่างเช่นปูคิงแครปเนี่ยเขาคิดปูคิงแครปเขาคิดเท่าไหร่ 24,000 ป่ะ 20,000 ไม่ค่าสตรีมเฉยๆ 16,000 อ่าฮะ 8,000 ต่อกิโลแต่ว่าถ้าคุ้มอ่ะราคาเขาคุ้มอ๋อโอเคถ้าสตรีมสตรีมราคาเนี่ยคุ้มราคา 16,000สมมติว่า 16,000 เนี่ย 16,000 ก็ประมาณสัก400บาทตัวเดิมสรุปแล้วผมซื้อไปเรียบร้อยปูตัวใหญ่ตัวหนึ่งฮะนี่แล้วก็ซื้อหอยนางรมอันนี้ร้อยหนึ่งฮะ100บาทแล้วก็หอยเชลตัวใหญ่มากหอยเชลนี่หอยเชลตัวใหญ่มากแล้วก็ได้ปลาหมึกตัวอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปลองไปกินแบบสดๆดูหลังจากซื้อแล้วก็จะมีคุณผู้ชายพาไปร้านอาหารนะเขาไม่ให้ไปร้านอื่นแล้วตามเขาเลยเสื้อฟ้าเนี่ยแหละคือเจ้าหน้าที่ของฟิชมาร์เก็ตนะฮะเนี่ยเขาจะถือถุงของเราไปเลยไม่ให้เรายุ่งนะพาไปร้านอาหารเมื่อกี้ซื้อไปทั้งหมดมีปูตัวใหญ่นะฮะ1ตัวคิงแครปนะฮะก็หนัก 2.5 กิโลแล้วก็มีปลาหมึก5ตัวนะฮะปลาหมึกเดี๋ยวจะไปกินซาซิมิสดๆนะแล้วก็หอยนางรมได้แถมมาแล้วก็สแกลล็อปนะตัวใหญ่เมื่อกี้2แถวรวมหมดแล้วเนี่ยก็ตกคนละ650บาทนะฮะเราหาร6กันถ้าเกิดคูณเนี่ยก็ตกทั้งหมด 3,800 บาทก็ถือว่าราคาก็สู้ไหวมาแล้วก็ต้องลองนะฮะอันนี้เขาก็จะพาไปร้านอาหารที่เขาคงทำดีลไว้นะฮะเพราะตอนแรกผมเดินขึ้นมาแล้วถามราคาค่าทำต่างๆนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับที่เขาบอกด้านล่างก็คือราคามาตรฐานไม่ได้โกงนะฮะโอ้โหพามาลึกเลยมาร้านนี้แล้วนี่เขาก็จะพามามานั่งร้านอย่างเงี้ยนะฮะเราไปเลือกที่นั่งกันก่อนเลยเจเขาก็มาถามนะว่าทำอะไรบ้างแล้วก็บอกเขาไปเขาก็พาไปนั่งแล้วเนี่ยก็สแกลล็อปเนี่ยก็แบ่งเป็นฟรายก็เอาไปผัดกับบาร์บีคิวก็ปิ้งนะฮะส่วนปูก็เอาไปนึ่งแล้วก็หอยนางรมกินสดนะฮะเอาตัวพุทธนี่เรากินสดป่ะเดี๋ยวลองดูเป็นมาแล้วมาแล้วไหนเทเบียร์แมนมันจะได้ตะเกียบหน่อยนี่อันนี้ซาซิมินะอันนี้ก็ซาซิมิไหนขอตะเกียบหน่อยคู่หนึ่ง
เดี๋ยวลองดูตะเกียบโอ้ช้อนมาช้อนหยิบช้อนเอ้ยสวยพอดีกระดิกใหญ่เลยนะเนี่ยเขาบอกว่าต้องเคี้ยวละเอียดละเอียดนะฮะไม่งั้นมันจะไปอุดหลอดลมตายได้ทำไงให้มันกระตุ้นมันดูดใหญ่เลยเนี่ยมาดีขนาดนี้เลยเนี่ยเอาใหม่ดิเนี่ยมันดูดใหญ่เลยอ่ะเอาใหม่กินไหมทำไงดีให้มันหมุนน่ะให้มันแบบให้มันยังไงให้มันดึบๆในชามไหนเนี่ยเขี่ยมันหน่อยดิเขี่ยให้มันดึบๆในชามอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยดูนี่ไงจิ๋วอ้าวบี้บี้โอ้โหแต่มันจะล่วงแล้วนะทุกคนเลยไหนโอ้โหเดี๋ยวลองดูลองกินดูนะฮะโอ้โหหนึบมากมากเลยอ่ะไปต้มเกินเดี๋ยวมานะโอ้โหฮะขยับกันใหญ่เลยเนี่ยต้องไม่ฉีดไปก่อนเลยไม่ปวดดูว่าสุดยอดต้องเคี้ยวละเอียดนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกินปลาหมึกดูนะฮะเดี๋ยวเลือกมาสักอันเนี่ยชิ้นเล็กๆอ่ะนี่นะดูมันดูดใหญ่เลยเดี๋ยวผมลองจิ้มอะไรดีซีอิ๊วก่อนแล้วกันมันดูดปากเนยมันจัดปากเดี๋ยวผมน้องเกลียวเยอะๆฮะไม่งั้นเดี๋ยวติดหลอดลมทำรีเสิร์ชมาดีวะเขาไม่มีจานเล็กแค่หรอมาแล้วฮะดูเขาบอกว่าโอเคว่าร้านจะโต๊ะอื่นจะไม่มีมีมีมันดูดเออโต๊ะอื่นมีหรอดูดฟันดูดปากใหญ่นะเดี๋ยวเหยื่อฆ่ามันก่อนต้องกินในปลาหมึกไปยังดูดปากดูดมันจะดูดลิ้นผีปากดูดฟันแค่ไหนคะสมองโอเคโอเคอาจจะชิมกับกัวอะไรสักแกเอาอย่างนี้ดึงกันนะมาแล้วอันนี้อาหารอันนี้เป็นสแกลล็อกดูอุ้ยมันตั้งเลยอ่ะมันดูดปากกินเลยพี่เข้าปากเลยเคี้ยวเยอะๆนะเคี้ยวเยอะๆเร็วกินเราฆ่ามันแล้วต้องกินเคี้ยวเยอะๆห้ามกืนเลยนะต้องเคี้ยวเคี้ยวอย่าปล่อยให้มันดูดดิสู้มันเป็นไงเคี้ยวอย่ากืนนะเคี้ยวให้มันละเอียดที่กินหัวไปอ่ะเคี้ยวประมาณ3นาทีอันนึงฮะอันนี้เอาไปย่างนะบาร์บีคิวดูอาหารยังเหลือปูนะเดี๋ยวปูวางก็เต็มโต๊ะเลยมื้อนี้เหมือนได้กินหลังนะก็น่าจะตกคนละเรามาดูกันโอ้โหปูตัวนี้นะที่เลือกมา2โลครึ่งใช่ตัวนี้ค่ะตัวที่จับมือไว้อ่ะเมื่อกี้จับมือถ่ายรูปกันเรียบร้อยอ่ะปลากินเลยถ่ายรูปอันนี้ฮะคนละขานี่ได้คนละขาแล้วก็เอ็กซ์ต้ากามอีกดูเดี๋ยวผมไปเซลฟี่ก่อนนะโหสดมากอะดูแล้วมันโอเคเหรอไม่รู้ว่าถ่ายรูปไปนี่อยู่ข้างหลังแล้วข้างหลังติดทีแบบอ้าวก็แบบอันนี้ข้าวหน้าปลาหมึกสาหร่ายนะฮะอันนี้ใส่หมวกมันต้องเรียบร้อยนะอันนี้เป็นถุงมือของเจ้าหน้าที่แถวนี้แน่นอนนะผึ่งแดดสรุปแล้วผมกินไปทั้งหมดนะก็มีปูคิงแคปนะ2โลครึ่งแล้วก็ปลาหมึกดิบๆนะ5ตัวแล้วก็ในส่วนของออยสเตอร์สัก10ตัวแล้วก็มีในส่วนของสแกลล็อปก็คือหอยเชลล์2แถวนะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ย 6,800 บาทก็ตกแล้วคนละ 1,100 กว่าๆนะก็ถือว่าคุ้มเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนต่อเดี๋ยวคิดก่อนนะไปกำนังใช่ไหมฮะจิ๋วกังนามไปห้างโคเอกนะฮะ
ห้างใหม่แถวกลางน้ำตายนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเต้นกลางน้ำตายที่นั่นนะพอทีมาถึงโคเอกกำลังสไตล์แล้วนะฮะโคเอกฮะโคเอกอยู่แถวกำลังนะฮะอันนี้มาลงสถานีแถวแถวห้างแถวนี้จะเป็นตึกสูงนะฮะนี่ป่าเดี๋ยวไปเดินเล่นกันนะฮะอันนี้เป็นห้างใหม่พอทีเดินมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงโซนะฮะที่เมืองโคเอกคือห้างโคเอกเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนห้องสมุดนะอันนี้เขาไว้อ่านหนังสือกันได้เนี่ยเหมือนในหนังเลยฮะเนี่ยดูเรียงรายฮะจะนี่ไอเด็กอ้วนสวยไหมมีชั้น2ด้วยนะฮะมีหนังสืออันนี้หนังสือจริงนะไม่ใช่หนังสือหลอกแต่ด้านบนอาจจะเป็นหนังสือหลอกนะด้านล่างนี่คือน่าจะขายอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าห้างของห้างโคเอกนะโคเอกก็อยู่บริเวณในส่วนของกลางนำนะแถวนี้มันจะเป็นพวกบริษัททางการเงินเยอะนะฮะอันนี้ก็เหมือนแบบสาทรสีลมบ้านเราคือเป็นตึกสูงเยอะนะเป็นศูนย์ธุรกิจการค้าพอทีเปิดวาร์ปมานะฮะก็มาอยู่ที่เมียงดงเรียบร้อยตอนนี้เมียงดงเนี่ยก็เป็นพวกสตรีทฟู้ดนะฮะเนี่ยเปิดขายกันเป็นเต็นท์ๆเนี่ยริมถนนเต็มเลยฮะเหมือนอารมณ์ประมาณแบบรถเข็นนะฮะเป็นรถเข็นต่างๆขายอาหารทุกอย่างเลยตั้งแต่บาร์บีคิวหรือว่าปิ้งเนี่ยปลาหมึกอันนี้เป็นร้านปลาหมึกนะฮะปลาหมึกบาร์บีคิวนะฮะฝั่งตรงข้ามก็ขายเป็นพวกแบบอันนี้แป้งโรตีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูคนเยอะนี่ขายแป้งเกี๊ยวซ่าประมาณนั้นนะฮะคนเยอะมากคนพลุกพล่านมากนะแถวนี้เยอะสุดตั้งแต่เดินมาเลยร้านนี้เยอะมากเมียงดงนี่คึกคักกว่าแถวเมื่อวานไปฮงแดป่ะครับเก็บคือคักมากนะฮะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมาเดินช้อปปิ้งนะฮะคนท้องถิ่นก็มีเหมือนกันนะฮะร้านขายของมีเยอะมากเสื้อผ้าแล้วก็เป็นพวกอาหารนะฮะมันคือสแกลล็อปแหละอันนี้หอยยักษ์นะฮะตัวใหญ่มากโอ้โหตัวเท่านี้เลยฮะกิลสแกลล็อปชีสบัตเตอร์ฮะไม่อยากส่วนอันนี้น้ำทับทิมนะสตรอเบอรี่ป่ะแท่งหนึ่งเขาไปชุบเหมือนชุบชุบน้ำหวาน 12,000 ต่อกล่องเหรอใช่ 12,000 11,000 เนี่ยอะไรส่วนหนึ่งก็200 260ก็ประมาณสัก300อ้าว300ก็ไม่แพงหรอกก็เหมือนเท่าสตรอเบอรี่300บาทอันนี้ลองแล้วตกลงซื้อไม้หนึ่งเท่าไหร่ฮะร้อยหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทได้4ลูกก็ปกติเขาจะไปชุบน้ำตาลนะอันนี้เราก็เลยสั่งเขาเอาชุบน้ำตาลครึ่งหนึ่งกับไม่ชุบอีกครึ่งหนึ่งเขาบอกรอ5นาทีให้น้ำตาลเคลือบตัวก่อนบีช่วยเป่าเร็วก็ดีกว่าให้โอป้าเนี่ยก็โอป้าก็ด้านหลังก็ช่วยเป่าแล้วเอาไปวางขายนะเดี๋ยว5นาทีได้กินแน่นอนสตรอเบอรี่ฮะ 12,000 อันนี้เลือกอันนี้ 52,000 ทอน 40,000 ก็ 12,000 ก็ประมาณสัก300บาทนะ300บาทโอ้โอป้าเขาวางเงินไว้อย่างนี้เลยถ้ามาก็ยกถังนี้ไป 40,000 ไปอร่อยเดี๋ยวไปลองกินดูว่าเมื่อกี้กินแบบ
ไม่มีน้ำตาลอร่อยมากเดินมาอีกร้านนะนี่เขาปั้นเป็นอย่างนี้นี่เหมือนปั้นโมจิงั้นอ่ะข้างในนี่เป็นไส้อย่างนี้นะซื้อมาลองแล้ว1ชิ้นนะกินละ60บาทนะนี่คุณป้าเขาปั้นใหม่ๆสดๆเลยห่อใส่ถุงซีนโอ้โหน่ากินอ้าวกิฟต์กินเลยอันนี้โดนแป้งล้วนนะกับถั่วแดงฮะกินก่อนไม่เป็นไรเป็นไงความรู้สึกหอมหรือว่าไงหวานไหมเหนียวเหนียวไหนชิมบ้างกิฟต์กินสตรอเบอรี่ก่อนขนอะไรติดมาตาผมแล้วเดี๋ยวลองกินดูข้าวละมุนละมุนนะอร่อยเลยเดี๋ยวไปลองกินต่อละได้แล้วมั้งแข็งโดนน้ำตาลเคลือบกินไม่ได้ค่อยๆกัด อันนี้มันเคลือบน้ำตานะเป็นไงข้างนอกแข็งข้างในนิ่มดูไม่เคลือบอร่อยกว่าเยอะเลยไม่เคลือบอร่อยกว่าท่านผู้ชมก็มาซื้อแบบไม่เคลือบนะเดี๋ยวผมไม่กินก่อนร้านนี้ไก่ผัดเปรี้ยวหวานนะเมื่อกี้ผมไม่ลองแล้วร้านในซอยอร่อยใช้ได้เลยคือซอสก็หวานหวานเผ็ดเผ็ดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองร้านนี้อีกร้านหนึ่งไม่รู้เขาขายเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ซื้อ 5,000 เนาะ 5,000 วอนก็ประมาณ130บาทนะฮะเดี๋ยวลองซื้อก่อนซื้อมาเรียบร้อยอันนี้โดนอีก 5,000 วอนก็ประมาณ130นะฮะเดี๋ยวลองกินเบิ้ลแล้วเมื่อกี้กินอีกร้านหนึ่งก็อร่อยเดี๋ยวลองดูร้านนี้ลองกินแล้วนะร้านเมื่อกี้อร่อยกว่าร้านนี้มันเหมือนรสมันไม่จัดมากผมชอบรสจัดจัดนะกระกรอบเลยร้านนี้กรอบคือเอาของใหม่ให้ครับใช้ได้แต่อยากจะรสเผ็ดเยอะกว่านี้หวานเยอะกว่านี้หน่อยกินไก่หมดไปเรียบร้อยฮะถ้วยที่สองเดี๋ยวผมลองชิมอันนี้ให้ดูคือน้ำตาลแข็งมากคือมันกัดไม่ได้เลยมันเหมือนเป็นแบบแคนดี้ฮะไม้แทงปากไม่ไหลป่ะไม่ไหลหรอกดึงไม้ออกเนี่ยนะช้าเหรอถ่ายคนเดียวก็จะยากหน่อยนะนี่ดึงไม้ทิ้งแล้วกินอย่างนี้เลยอันนี้กินแต่น้ำตาลผมรู้แล้วกินทั้งลูกเลยกัดไม่ลงก็จริงๆแล้วสตรอเบอรี่อย่างเดียวมันก็อร่อยอยู่แล้วแต่นี้ก็เพิ่มความหวานนะใครไม่ชอบหวานมากก็กินปกติอ่ะอร่อยสตรอเบอรี่กว่านะเราขึ้นแท็กซี่มาแล้วคือเราผมอ่านคู่มือของโรงแรมมาไม่ใช่คู่มือโรงแรมคือเขาบอกว่ามันจะมีแท็กซี่ธรรมดาคือพูดภาษาท้องถิ่นได้ก็คือภาษาเกาหลีนะกับแท็กซี่ที่ว่าสำหรับคนต่างชาติเนี่ยเขาจะพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นได้นะฮะแล้วผมเมื่อกี้ถือบัตรอันนี้บัตรโรงแรมเขาเลือกรับผมนะโชคดีเหมือนเลือกแท็กซี่เมืองไทยฮะลุงพากลับบ้านหลังจากเราเดินที่เมียงโดนมาเรียบร้อยก็กลับมาพักขาที่โรงแรมนะมาเดินเล่นแถวอินซาดงนะจงโนเซมก็เป็นส่วนใหญ่ร้านอาหารที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้มัน4ทุ่มกว่าแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบาร์นะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นที่ไข่ไข่นะฮะหยอดพันหนึ่งเนี่ยเนี่ยเขาไข่อยู่แล้วก็ออกมาแล้วออกมาเป็นอะไรเนี่ยเราคอยเอ็กเชนได้หยอดใส่แบงค์เข้าไปนะพันหนึ่งเดี๋ยวใช่
น่าจะเป็น12ราศีแน่เลยอันนี้ขั้นระหว่างรายการเมื่อกี้ผมไปเซเว่นมาซื้อมาอีกแล้ว 2,700 วอนนะก็ประมาณสัก70บาทเดี๋ยวผมทานเสด็จ Google ก่อนนะว่าอันไหนราศีผมอันนี้ตุ้ยเขาจะเสี่ยงดวงคนแรกนะน่าจะเป็นเหมือนเสี่ยงคำทำนายนะอันนี้กิฟช่วยแล้วเข้าแล้วลองเปลี่ยนแบงค์พันนะใส่แบงค์เข้าไปน่าจะแลกเหรียญออกมาเปลี่ยนใบลองดูได้ไหมอ๋อ 5,000 ถึง 10,000 อ๋อนี่อันนี้ 1,000 วอนต้องฝั่งนี้นี่ได้เนี่ยอันกลางได้โอ้โหอยู่ 1,000 วอนใส่เข้าไปคืน 1,000 อ้าวเหรียญทองโหได้เหรียญทองไปหยอดตู้ไหนบัววัวมึงเป็นผู้หญิงโสดเนี่ยมึงนี่กิฟอ่านี่เป็นผู้ชายโสดนี่มีคู่อ่าใช่ตุ้ยจะหยอดแล้วดูดิตอนนี้ก่อนเลยเนี่ยจะไงวะเนี่ยคิดจังหลบให้คุณนิดหน่อยหมุน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 อ้าวไข่ออกมาแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราก็ Google Translate นะฮะเขามีค้อนให้ด้วยนะฮะเนี่ยค้อนให้เผื่อแกไม่ออกก็ทุบเลยทุบเสร็จเนี่ยเนี่ยทุบเนื้อตัวเองนะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างระวังนิ้วโอเคเปิดเนี่ยเปิดมาอ่านไม่ออกเปิดเสียงโชคเดี๋ยว Google Translate ได้เป็นไปอย่างนี้เดี๋ยวเรา Google กันก่อนนะฮะอันนี้ตากิ๊บจังนะฮะทายาสุดสวยดูดวงหนูปีหนูจะเป็นยังไงของปีหน้าเหรอมาแล้วมาแล้วนี่ปีหนูนะฮะนี่ๆหนูอยู่นี่หมุนใหญ่หมุนหมุนออกมาแล้วไหนแกได้เปล่าไหนต้องมาทุบมั้งคงต้องทุบแหละเสียงช่วงออกมาแล้วนะฮะเป็นยังไงไหนเดี๋ยวต้องรอคนแปลก่อนเดี๋ยวผมแปลให้นะเมื่อกี้ผมแปลให้ตุ้ยไปเรียบร้อยแปลแล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยเดี๋ยวลองแปลให้กิ๊ฟอีกรอบไหนโชว์สิเดี๋ยวผมแปลให้นะหลังจากเราทำนายโชคกันเสร็จนะก็มาเดินที่จงโนนะจงโนเนี่ยก็เป็นร้านพวกแบบเป็นเต็นท์นะตั้งอยู่กลางถนนเลยตอนกลางวันเนี่ยคงไม่มีนะเนี่ยแล้วแต่ว่าร้านไหนขายอะไรนะขายให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นร้านสไตล์อย่างเงี้ยนะเต็มถนนหมดเลยผมคงไม่ได้กินวันนี้เพราะว่าทานหลายอย่างแล้วนะฮะแล้วก็หมดค่าปูไปวันนี้ก็ประมาณหัวละ 1,000 กว่าบาทจริงๆวันนี้เราก็ไม่อยากกินมื้ออื่นก็เลยกินจุบจิบนะฮะเพราะอิ่มใจไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองกันร้านนี้นะก็เป็นพวกแบบเรียกว่าอะไรอ่ะพี่โอดิ้งโอดิ้งก็เป็นแบบเสียบไม้แล้วก็ไปต้มนะด้านฝั่งหนูเนี่ยเป็นซอสเผ็ดๆนะฮะอันนี้แป้งล้วนคุณป้าคนนี้เมื่อวานบ่ายๆให้ถี่อันนี้ไม้ละ 1,000 นะปลาหมึก 3,000 ไอซอสเผ็ดๆผัดกับแป้ง 3,000 นะส่วนของทอด3ชิ้น 2,000จังกับตุ้ยโดนไปคนละไม้อะผมสั่งนะฮะถามคุณป้าเท่าไหร่คุณป้าบอก 3,000 นะลองดู 3,000 บาทดูแล้วเป็นพวกปอดเครื่องในตับหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนมันอีเป็นมันเนี่ยสั่งก่อนได้เรียบร้อยจ่ายตังคุณป้านะฮะ
อีเพิ่งมาเนี่ย3,000นี้ก็70กว่าบาทใช่มั้ย70กว่าบาทเดี๋ยวลองกินดูได้มาเรียบร้อยนี่ตัวนี้เป็นน่าจะปอดแน่เลยเดี๋ยวผมลองดูนี่นี่เหมือนปอดเดี๋ยวลองดูเลยอันนี้ปอดแน่นอนเจ็บเขามีซอสให้ด้วยเดี๋ยวผมจิ้มไม่ทันผมจิ้มนิดนึงให้จิ้มซีอิ๊วนะฮะซอยซอสอร่อยมากเป็นไงเกฟอร่อยไหมปอดไม่ใช่เขาเกินอันนี้คืออะไรเหมือนไส้กรอกอ่ะเลือดไส้กรอกเลือดนะผมลองชิมดูเดี๋ยวนี้เขามีอันนี้มาให้ชิมอันนี้น่าจะเป็นเกลือแน่เลยเกลือร้อนสรุปผมลองร้านนี้ฮะก็จิ๊บจังโดนไป2ไม้ตุ้ยก็2ไม้เหมือนกันส่วนผมโดนอันนี้ไปจานเดียวก็จุกนะฮะผมลองแล้วอันนี้มันเหมือนไส้กรอกนะฮะแต่ไม่ใช่ด้านในมันเป็นเนี่ยข้าวเห็นไหมมันเป็นเส้นๆมันเป็นแป้งนะฮะมันจะไม่หรือว่ามันแต่มันคลุกกับอะไรทั้งอย่างน่าจะเป็นเลือดกลิ่นขาวๆแล้วก็มีตับให้ส่วนปอดผมกินหมดแล้วผมชอบสุดเลยกินก่อนนะฮะอร่อยคืนนี้คงหมดกันเท่านี้ฮะเดี๋ยวไงเจอกันกับโซเดย์3ทริปทอทีเมคโอเวอร์นะฮะดูว่ากลับไปเมืองไทยเนี่ยจะหล่อขึ้นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ